นู่นครับมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นอ่ะนะครับเดี๋ยวลองซูมให้ไปดูนะครับเนี่ยซูมสุดแล้วนะครับนะไอโฟนซูมสุดแล้วเป็นไหมครับเนี่ยเป็นตุ๊กตุ๊กกันๆเนี่ยเออดูว่าไม่เคยเห็นอ่ะมันคือต้นแก้วมังกรบ้านเรานี่เองแต่ว่าเขาปลูกโคนต้นไม้แต่แล้วก็ทิ้งเวลาไว้นานเลยก็เกาะขึ้นไปเรื่อยมันอยู่เป็นยอดนู่นเลยนะฮะเนี่ยเป็นยอดเลยเพราะมันมีลูกเนี่ยก็คงต้องเลี้ยงนกแล้วล่ะครับนะต้องเลี้ยงนกแล้วคนไม่ได้กินแน่นอนปล่อยไม่ไหวอ่ะหล่นลงมาก็เละนะมันเป็นเรื่องที่ไม่เคยเห็นนะนะดูนี่ดูคนนะดูคนไล่ลงมาที่โคนต้นเดี๋ยวไปดูตรงโคนอีกทีดูว่าที่บริเวณโคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนี่ตรงนี้คือบริเวณโคนต้นไม้ครับซึ่งเขาแก้มมังกรวางไว้แก้มมังกรมันก็เกาะมันไม่ใช่ไปรบกวนไปดูดน้ำเลี้ยงของต้นไม้กินนะครับมันแค่เกาะอาศัยเฉยๆของเกาะหน่อยนะต้นชั้นอ่อนฉันไม่สามารถที่จะตั้งตรงได้ของเกาะหน่อยนะก็เรียกว่าธรรมชาติพึ่งพาอาศัยกันนะครับนะพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันจะเกาะแก้วมังกรไปแล้วก็ต้นแก้วมังกรมันก็จะมีหนามเล็กๆๆฮะก็จะป้องกันพวกบรรดาสัตว์กัดแทะได้นะฮะจะป้องกันต้นไม้ใหญ่ให้รอดพ้นจากสัตว์กัดแทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไงครับขึ้นมากลางต้นแล้วนะครับนะครับตรงที่เป็นช่วงที่เป็นกิ่งใหญ่ๆนะครับแก้วมังกรก็จะแตกกิ่งเป็นพุ่มเลยโหธรรมชาติที่สุดยอดจริงๆเลยร้ายมากนะครับนะครับร้ายมากจริงๆที่จะเบียดบนยอดเนี่ยนี่ขึ้นบนยอดอีกครั้งนะครับนี่เลยนี่คือแก้วมังกรที่เราไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยมันแปลกนะแค่แก้วมังกรธรรมดาเนี่ยที่เห็นอยู่ตามบ้านเราก็เกาะตามหลักเสาเตี้ยๆ2เมตรนะฮะตอนนี้เกาะตามต้นไม้ก็ไม่เยอะนะฮะไม่สูงอย่างเก่งก็ประมาณ 3-4 เมตรนี่ขึ้นไปในระดับ30เมตรนะมันยอดหมดเลยนู่นนะฮะไปรับแสงอยู่บนโน้นเลยอะไรจะมหัศจรรย์ขนาดนั้นก็นี่ก็คือเป็นงานสร้างสรรค์ของธรรมชาติที่เขาโปรแกรมให้แก้วมังกรน่ะจะต้องเอาชีวิตรอดด้วยวิธีนี้ทำด้วยวิธีนี้ใช่ไหมฮะในกลางลำต้นเนี่ยก็จะออกรากแก้วมังกรก็จะออกรากเกาะนะเป็นรากเกาะพันนะเกาะพันต้นไม้ใหญ่ที่เขาขออาศัยอยู่นะฮะแล้วก็รากก็ยาวลงไปที่โคนต้นแล้วก็ยั่งลงไปในดินนะฮะหาอาหารเลี้ยงตัวเองนะครับโอเคครับก็พบของแปลกก็เอามาฝากเพื่อนๆฝากท่านผู้ชมนะครับก็เราก็ไม่เคยเห็นกันอีกแบบนี้นะฮะก็ได้เป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นฝันตาอย่างว่าเอออย่างนี้มันก็มีด้วยแฮะครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่เป็นกำลังใจให้ตามเด็กขันเสมอมาแล้วก็ติดตามกับเรื่องราวของตามเด็กขันนะครับมาโดยตลอดนะขอบคุณทุกท่านครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขทั้งครอบครัวครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ